สวัสดีครับผมเอลุงทิวาวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกมานะครับเบอร์052นะครับเป็นตัวละครชื่อฮารุกะนานาเซจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องฟรีนะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยซื้อฟิกมามาเล่นหรือว่ามาสะสมมาก่อนนะครับก็สาเหตุที่ซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครมันไม่ใส่เสื้อผ้านะครับคือหลักๆ ก็คือผมจะเอามาเป็นแบบวาดรูปนะครับก็คือถ้าใครรู้จักผมก็คงรู้ว่าผมวาดการ์ตูนอยู่นะครับก็คือจะเอามาเป็นแบบวาดรูปเดิมทีเนี่ยผมมีเป็นหุ่นไม้ที่เป็นแบบสำหรับวาดฟิกเกอร์คนอยู่แล้วถ้าคนที่เรียนพวกศิลปะมาก่อนน่าจะนึกออกนะเป็นหุ่นไม้ที่สามารถขยับมือขยับขาได้เพื่อใช้เป็นแบบในการวาดสัดส่วนของมนุษย์นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันการขยับของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบไปหน่อยคือเราสามารถไม่สามารถจัดท่าจัดทางได้อย่างที่เราต้องการมากนักพอดีผมก็เซิร์ชในเว็บของเล่นญี่ปุ่นนะอามิก็ไปเจอฟิกมาตัวนี้พอดีก็เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฟิกมาที่เป็นตัวละครที่แบบใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่เกราะอะไรที่มันดูเถอะทะแล้วก็ดูเกะกะสายตาคือมันเป็นผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำธรรมดาแนมเนื้อนะครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรข้างบนด้วยผมเลยว่ามันน่าซื้อมาเป็นแบบในการวาดภาพนะครับสเกลหรือว่าวาดผู้ชายดีนะครับเพราะว่าบางมุมมองเนี่ยคือเราไม่สามารถหาได้จากภาพถ่ายนะครับถ้าเรามีหุ่นจำลองอยู่เนี่ยเราก็สามารถหมุนได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถใช้มันเป็นตัวแบบให้เราได้นะครับและอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวฟิกมาเนี่ยพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างทำออกมาสมจริงจากที่ผมดูรีวิวจากคนอื่นๆหรือก็แล้วก็ในเว็บนะครับที่เขารีวิวฟิกมากันคือข้อต่อแล้วก็การขยับอะไรเนี่ยมันค่อนข้างสมจริงเหมือนมนุษย์หน่อยดังนั้นเราจึงสามารถจัดท่าจัดทางได้ค่อนข้างหลากหลายกว่าหุ่นไม้ที่เป็นแบบที่นักศึกษาศิลปะเขาซื้อมาใช้กันทั่วไปนะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็โอเคก็เดี๋ยวผมจะมาแกะดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่จากหน้ากล่องเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเล่นฟิกมามาก่อนก็โอเคมาดูกันตัวนี้ผมซื้อมาจากเว็บสั่งซื้อมาจากเว็บอามิอามิของญี่ปุ่นนะครับราคาก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ 1,400 นะครับแต่ว่าก็โดนภาษีไปประมาณ360บาทนะครับก็รวมๆแล้วก็เกือบ 1,800 ผมเช็คราคาในไทยแล้วก็ประมาณเนี้ยนะฮะบางร้านก็ขาย 1,700 บางร้านก็ขาย 1,800 ก็สรุปก็จะซื้อในไทยแล้วก็จะซื้อในไทยเอานะโอเคก็อันนี้ก็เป็นตอนที่ผมเอาออกมาจากตัวกล่องแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคฮะก็จะออกเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวสูงหน่อยนะครับผอมๆนะครับประมาณนักว่ายน้ำเลยแหละเพราะว่าการ์ตูนตัวการ์ตูนเรื่องฟรีเองเนี่ยมันก็เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับนักว่ายน้ำกลุ่มบอยแบนด์นะครับก็อันนี้จะเป็นโดยรอบนะครับตัวฟิกมาเองเนี่ยก็ข้อต่ออะไรก็ค่อนข้างแน่นดีนะครับไม่หลวมมากนะครับก็ผมว่าก็สามารถเอามาใช้แทนเจ้าหุ่นไม้สำหรับวาดรูปได้ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับเพราะว่าตัวจุดข้อต่ออะไรนี่มันก็ขยับได้หลากหลายนะครับเพียงแต่ถ้าไม่ไปนับเรื่องพวกไอแผ่นชิ้นกล้ามเนื้ออะไรที่มันใส่เข้ามาแล้วแบบดูขาดเกินๆเล็กๆน้อยๆก็คงไม่น่าจะไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะฮะก็อย่างว่าแต่ส่วนใหญ่คือเขาซื้อมาตั้งโชว์กันอยู่แล้วล่ะนะครับมีผมนี่แหละจะซื้อมาเอาเป็นแบบวาดรูปนะครับนี่ก็เป็นนี่เป็นเอฟเฟคนะครับสำหรับตอนว่ายน้ำนะครับก็ตามที่กล่องมันให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เราสามารถจัดท่าเป็นพระเอกว่ายน้ำนะครับอันนี้ยืนเท่ๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น
ใส่ผ้ากันเปื้อนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในการ์ตูนมันมีฉากอะไรมันถึงใส่ผ้ากันเปื้อนมาในคิดของฟิกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นท่าที่เอาไว้ใช้สำหรับตัวแท่นกระโดดว่ายน้ำนะครับที่มันแถมมาด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เอาไว้จัดท่าจัดทางนะครับตัวหัวก็อย่างที่บอกไปก็คือถ้าจะจัดท่าว่ายน้ำก็จะมีหัวมาให้นะครับมี4แบบด้วยกันนะครับอันนี้ก็ผ้ากันเปื้อนนะครับผ้ากันเปื้อนใส่ข้างหลังก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาใส่ก็คงต้องถอดหัวออกนะแล้วก็อันนี้เป็นแว่นตานะครับก็แถมมาให้อันหนึ่งคืออันนี้มันก็มีแว่นตาอยู่แล้วล่ะนะอันนี้แต่อันนี้แถมมาให้อีกอันนี้จะแว่นตาเนี้ยมันจะใสๆนะครับเป็นแว่นตาที่เป็นพลาสติกใสนะครับส่วนอันเนี้ยที่ติดกับหัวตัวนี้มาเลยเนี่ยมันจะเป็นแว่นตาแบบทึบนะครับสีน้ำเงินนะครับหน้าก็อีก2แบบคือจากที่ผมดูในตัวอย่างมันผ่านเนี่ยไอ้เจ้าฮารุกะนานาเซเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์จะเป็นผู้ชายแบบหล่อนิ่งๆเนียบๆนะฮะถ้าใครนึกถึงใครเคยอ่านการ์ตูนเรื่อง Death Note มาก่อนก็จะประมาณไลท์นะครับคือเป็นหน้านิ่งๆเนียบๆนะครับเห็นหรือเปล่านะครับส่วนหน้าที่แถมมาอย่างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็นิ่งเหมือนกันนะครับไอ้นั้นก็นิ่งแล้วไอ้นี่ก็นิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมียิ้มที่มุมปากเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นหน้าแบบตะโกนนะครับแบบกูจะสู้แล้วโว้ยอะไรประมาณนั้นเอาแชมป์มาให้ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตอนว่ายน้ำนะครับหน้าปากหายใจว่ายน้ำนะครับมือก็มีอยู่8ชิ้นนะครับ4คู่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็สำหรับจัดท่าตอนต่างๆนะครับเราอยากจะจัดมันท่าไหนจะว่ายน้ำจะอะไรก็เปลี่ยนมือเอาละกันนะครับก็รวมๆก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆอยากถ่ายรูปให้ดูนะแต่พอดีไม่สะดวกไม่ว่างด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าผมรีวิวประมาณอันบ็อกซิ่งแกะกล่องให้ดูละกันนะครับสำหรับฟิกมาของฮารุกะนานาเซะนะครับเบอร์052นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าสำหรับคนที่อยากหาแบบมาวาดรูปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเจ้าหุ่นไม้เนี่ยมันช่างเคลื่อนไหวได้มุมแคบเหลือเกินขยับอะไรได้ไม่สะใจเนี่ยก็ลองหันมาซื้อฟิกมาดูจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นฮารุกะนานาเซะก็ได้นะจริงๆมันมีอยู่หลายตัวเลยแหละที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้แทนแบบวาดรูปสำหรับนักศึกษาที่อยากจะเรียนศิลปะได้เลยนะฮะก็คือมันข้อต่ออะไรขยับเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายกว่านะครับโอเคแหละในเรื่องราคามันอาจจะแพงกว่าแต่ถ้าเทียบด้านความยืดหยุ่นในการทำงานในการใช้เป็นแบบแล้วเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะนะครับก็ขอฝากรีวิว Figma Haruka Nanase ไว้ให้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าผมมีของเล่นหรือว่าอะไรที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ